การเปลี่ยนถ่านรีโมทแอร์ไดกินนะครับตัวสอบมันจะไม่ชัดแล้วนะครับมันจะจางๆเลือนลางเลือนลางนะที่การเปลี่ยนนะครับก็คือให้เราสไลด์ออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่ฮะตัวถ่านจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือตัวถ่านมันนะฮะเราก็เปลี่ยนเลยดึงถ่านออกมาเป็นถ่าน 3A 2ก้อนนะฮะทึบแล้วก็เอาถ่านก้อนใหม่นะครับใส่เข้าไปนะฮะทึบโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วครับเวลาใส่ปิดเข้าไปก็เหมือนเดิมครับก็ให้มันใส่เข้าไปตรงล็อกนี้ฮะปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอชัดแจ๋วเลยเทียบกับเมื่อกี้เยอะหมดนะนี่ชัดแจ๋วนะครับเมื่อกี้นี่มันจางๆโอเคตั้งเวลากดที่ทามเมอร์ตัวนี้นะครับทามเมอร์ผมลองกดลงนะฮะตัวนี้จริงๆด้วยกดที่ทามเมอร์ตัวนี้นะครับกดไปเลยกดขึ้นละกันอันนี้กดผมกดแช่ค้างไว้เลยนะฮะก็วิ่งยาวเลยโอเคอันนี้8โมงเช้าโอเคได้ละเท่านี้เองครับเดี๋ยวขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะฮะ